No. Go. ยังไม่ขึ้นเลยไม่เห็นมีเลยแบบหนึ่งแล้ว2 โมงวันนี้ออกมาแล้วสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนได้ยินไหมได้ยินเสียงชัดไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนได้ยินไหมใครได้ยินเราเม้นมาหน่อยมาแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะครับทุกคนวันนี้ทุกคนคงว่างนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราไม่ต้องทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะชวนทุกคนมาดูผมไลฟ์วันนี้นะครับวันนี้พิเศษมากๆครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะมาน่าจะเป็นการมาทำแบบว่าคอนเทนต์เป็นครั้งแรกหลังจากที่นาดาวมีวีไลฟ์เพราะว่าครั้งแรกผมมาแล้วก็มาทักทายทุกคนใช่ไหมแล้วครั้งที่2ก็พาไปบุกเบื้องหลังการถ่ายทำของนาดาวคาเลนเดอร์ปี2020 20เท่าไหร่วะ21 2021ใช่ครับผมแล้ววันนี้ก็จะพาทุกคนมาแข่งกินนะครับแข่งกันกินวันนี้จะมาเป็นฟู้ดฮันเตอร์1วันนะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะว่าวันนี้อาหารที่พวกเราจะแข่งกินมันคืออะไรนะครับมันคือหม่าล่าครับผมทุกคนน่าจะรู้จักหม่าล่ากันใช่ไหมช่วงนี้น่าจะดังนะหม่าล่าแต่จริงๆวันนี้อาหารเราไม่ได้มีเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเรากินแค่นี้มันก็จะดูแบบจิ๊บกระจอยไปหน่อยนะครับผมว่ามันแบบมันไม่สมเกียรติพวกเราครับเราจะแข่งกินทั้งทีเนี่ยเราต้องแบบว่ามีอะไรที่มันดูเยอะกว่านี้ที่มันแบบดูท้าทายกว่านี้เราจะมาแข่งกินแบบธรรมดาไม่ได้เราจะมากินแบบแข่งกินแกงจืดอย่างเงี้ยไม่ได้มันจืดชืดเกินไปนะมันไม่ใช่เราเป็นคนแบบเป็นคนแซ่บๆนะเราก็ต้องกินอะไรเผ็ดร้อนใครมาคอมเมนต์ very very sorry นะทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงพี่ชายผมนะครับผม very very sorry ครับผมเขาเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ของนาดาวแดนซิ่งนะครับGirl, very, very sorry Sorry ขอโทษที่เป็นคนไม่ดีอภัยฉันได้ไหมชอบดี Sorry เฮ้ยมีคนแอบซุ่มอยู่หลังกล้องนะตอนนี้ชิตเต้นิ่งกะละบ้าในหน้าแฟนHi guys, today I'm going to do some activity that I wanted to do when I was young, and finally today I will have done it. Okay, let's talk about this activity today, which is competitive eating. Yes, and the ingredients today are spicy noodle and mala. Do you guys know mala?Mala is like a Chinese BBQ, spicy Chinese BBQ. It's maybe something like that. Yeah. And then the to eat spicy so much. So today, I won't let anyone win this fight. Yes. คุณข้างหลังกล้องคุณอยากกินใช่ไหมเนี่ยผมดูหน้าพวกคุณแล้วเนี่ยดูอย่างน่าจะเย็นกินนะมาทักทายกันหน่อยมาทักทายกันหน่อยมาไปโยกไปวันนี้มีคนซุ่มนะมีคนซุ่มมาทำภารกิจที่นาดาวนะครับ
คุณโอบนิติสวัสดีครับสวัสดีครับและคู่แข่งของสกายในวันนี้ก็คือพีททำแย่งกินวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญนะครับใช่ครับเพราะวันนี้มีเวิร์กช็อปก็เลยเข้ามาครับผมครับผมวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้เรามาแข่งกินครับแข่งกินหม่าล่าแล้วก็บะหมี่เผ็ดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเผ็ดคุณอยากกินใช่ไหมเนี่ยครับอยากกินอยู่แต่ว่าดูจากทรงน่าจะเผ็ดมากๆใช่ๆๆต้องกินให้หมดนี่เหรอแข่งว่าใครกินได้เยอะกว่ากันจริงเหรอใช่แต่เดี๋ยวมีบะหมี่เผ็ดเพิ่มมาด้วยอ่ะน้องๆโอ้โหที่นี่ที่นี่จะมีเด็กเสิร์ฟด้วยเต็มไปหมดแล้วคนนี้คือคนนี้คือคู่แข่งของคุณเหรอก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับผมเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวคู่แข่งของคุณทีครับผมอาหารที่สั่งได้รับครบแล้วนะคะครับผมรับครบครับได้เลยนะคะได้ครับผมครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาติ๊กนะครับผมโอ้ยังไม่รู้ว่ากินหรอกนี่วันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพราะว่าผมตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับการแข่งขันนี้มากผมจะไม่ยอมปล่อยให้ใครชนะเด็ดขาดและคู่แข่งของคุณก็คือคุณบอกเขาไว้ยังยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยเปิดเผยได้ยังโอเคมาเปิดเผยแล้วแล้วผมก็เปลี่ยนตัวแทนแล้วใช่สลับตัวแล้วครับมาแปะมือมาเจอกับคู่แข่งของเราเป็นผู้ชายผู้หญิงครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับเขามาจากเก่งมากเลยค้าผู้หญิงแข่งเนี่ยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเขากินเก่งกว่าผู้ชายนะกินเผ็ดเก่งใช่ชอบกินเผ็ดมากใช่เปิดตัวน้องคนนี้ก่อนเปิดตัวน้องคนนี้ครับพูดรูปร่างลักษณะของเขาอ่ะรูปร่างลักษณะครับหน้าตาเขาเป็นไงครับผมหน้าตาเขาจะแบบแก้มเยอะๆนิดนึงครับผมมีหลายคนนะครับออฟฟิศนี้มีหลายคนเยอะจริงๆผู้หญิงทุกคนในบริษัทเราก็คือแก้มเยอะทุกคนนะครับผมต่อมาสิ่งที่หน้าจะหมวยๆหน่อยหมวยๆหน่อยออกแนวยุโรปนะยุโรปโอ้ยตาสีฟ้าเลยผอมๆขาเรียวๆผอมขาเรียวๆเดินหลังคล่องหน่อยรู้เลยนะรู้เลยว่าพี่อย่าพูดดิครับผมเปิดตัวนะครับคู่แข่งของผมในวันนี้นะครับคุณแฟนแล้วก็พรกมลสายแสงครับผมอย่าทำให้ผิดหวังหนูจะทำให้ชนะพี่ฝากผลงานแล้วฝากผลงานเราด้วยนะได้พี่ This is my enemy today she is my first she is like my first actress in my life เป็นไงบ้างครับแฟนเดี๋ยวนะคุณได้ไปไลฟ์ที่ช่องนาดาวเกลือบ้างไหมเคยไลฟ์2ครั้งครั้งแรกเราก็จะไปแนะนำตัวกันใช่ป่ะครั้งที่2ไปเล่นบอร์ดเกมมาแล้วก็แพ้แบบยับเลยอ๋อเราเห็นอยู่ที่แบบว่ามีแพลมีเบลมีใช่แพ้แบบยับเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นไงวันนี้คิดว่าคุณจะมีชัยชนะติดมือนะคุณมาบุกนาดาวบอยของเราก็คือถ้าแข่งกินของเผ็ดยังไงก็ชนะอยู่หรอป่ะว่าแต่จริงๆแพลเป็นคนกินเผ็ดได้เยอะนะใช่แต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้กินแล้วมันก็อาจจะกินได้น้อยลงเปล่าไม่รู้แต่เราจำแพลได้เว้ยแพลแบบตอนเราเล่นฮอร์โมนใช่ป่ะแล้วแพลกินส้มตำปลาร้าส้มตำปลาร้าแล้วแบบกินต่อไปแบบต้องใกล้ชิดกันแล้วเราแบบไล่แพลไปแปรงฟันซื้อแปรงสีฟันซื้อแปรงสีฟันมาให้แล้วมันก็ยังไม่ยอมแปรงทุกคนคิดดูดิคนเราอะนี่มีคนคิดถึงพลาส้มๆครับผมสวัสดีครับทุกคนมีคนพิมพ์ภาษาเกาหลีมาด้วยครับต้องพูดเลยว่าอันยองอาเซียวชอนึงสกายอินดีดาแนะนำตัวให้ด้วยดิไม่รู้สรรพนามแบบกูหลุดสรรพนามแพลต้องแนะนำตัวหรือว่าชอนึงหรือนานึงใช่ไหมนานึงแพลอินดีดามีภาษาจีนได้ภาษาจีนต้องไงนะต้าเจียฮาว我ชื่อ我叫我叫王德伟我的小名叫斯凯人是你们我很高兴ครับทุกคนยินดีที่รู้จักทุกคนนะครับสลามัตสลามัตสลามัสเซียนสลามัสเซียนเก่งมากครบทุกภาษาแล้วนะก็คือได้แค่นี้ได้ทุกภาษาแต่ไม่ดีสักภาษานะเดี๋ยวบอกกฎและกติกาวันนี้ก่อนนะครับแม่บอกโอเคอาหารของเราในวันนี้นะครับมี2อย่างก็คือเนี่ยครับหม่าล่าก็จะมีพวกไส้กรอกมีไก่มีข้าวโพดมีเห็ดอะไรต่างๆนะครับให้มันแบบว่ามิกผสมกันไปเยอะแล้วก็อย่างที่2ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเผ็ดนี่แบบว่าระดับเผ็ดน่าจะ
สูงสุดนะครับสูงสุดใช่ครับก็คือกฎและกติกาก็คือเราจะมาแข่งกันกินใครกินได้เยอะมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปต้องมีเวลานะตีกันภายในเวลาด้วยใช่ไหมได้งั้นเราจะจับเวลาด้วยภายในสักเท่าไหร่ดีแต่ก็แบบกินเรื่อยๆได้ใช่ไหมกินเรื่อยๆก็ได้แต่ก็แบบภายในเวลาไงถ้าใครกินได้เยอะกว่าก็ชนะไปภายในเวลาสักสิบไหมเขากินสิบนาทีคือถ้าคนกินเร็วๆเขาก็แบบ5นาทีเขากินของเราอ่ะเราต้องถามเราสิบดีกว่าไหมได้เพราะเราไม่น่ากินเร็วเนาะสิบยังน้อยไปเลยเว้ยสิบแหละภายในสิบนาทีใช่ครับแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยเราก็จะแบบต้องมีความรู้สึกเผ็ดใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าตั้งกติกาเพิ่มขึ้นมาว่าเราจะให้สองคนเนี่ยกินน้ำได้แค่ภายในแก้วเดียวเท่านั้นห้ามกินมากกว่านี้สร้างกฎและทำลายตัวเองปะใครแพ้ทำไมใครแพ้ต้องถูกลงโทษด้วยการดื่มมะกอกดื่มมะกอกไหมจะเจ็บปะแพ้อยากดื่มมะกอกหรือว่าทำหน้าตาหน้าเกลียดใส่กล้องแล้วกันทำหน้าตาหน้าเกลียดดีมากกว่าแล้วให้คนแคปดีมากกว่าดีมากกว่าทำไมไม่รู้ตอนแรกมันมั่นใจใช่ไหมว่าจะชนะก็มันก็มั่นใจประมาณนึงคือจริงๆเราเป็นคนที่แบบกินเผ็ดไม่ได้แต่ว่าชอบกินเผ็ดที่ต้องว่าหรือใครแบบว่ามีการเครียดการลงโทษที่แบบว่าน่าสนใจก็ลองพิมพ์บอกมาในคอมเมนต์เต้นไก่ย่างมีคนบอกว่าเต้นไก่ย่างนั่นแหละสิดื่มนะคะไม่ต้องดื่มนะคะงานนี้มีคนโกงชัวร์อยู่แล้วใครมันจะโกงผมเป็นใครผมเป็นคนดีสีนาดาวคุณจะมาพูดผมโกงไม่ได้นะครับทุกคนผมเป็นคนดีมาตลอดใช่ไหมแต่เราไม่ชุ่มเลยชุ่มเลยไม่คือถ้าใครที่รู้จักนักแสดงบางคนในนาดาวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าผมเป็นคนดีที่สุดในนาดาวนี่คือรวมทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะผมเป็นคนดีอันดับหนึ่งของบริษัทนอกจากจะเป็นประธานแล้วยังเป็นคนดีอันดับหนึ่งด้วยเป็น number one ของทุกเรื่องนะผมเรื่องแย่ๆใช่อันหลังอันเรื่องจริงอันที่เหลือไม่จริงเลยเมื่อกี้เหมือนเห็นมีคนคอมเมนต์บทลงโทษนะเต้นลองคีราสัตว์ทำอะไรดีกับเธอเต้นรักติดสายแดงไม่เอาเลยวะร้องเพลง Very Very Sorry เลยวะเอาดิร้องเพลง Very Very Sorry แผ่วร้องได้แผ่วร้องเพลงได้เดี๋ยวเปิดเนื้อไปแล้วร้องไปโอเคผลลงโทษของเราก็คือใครแพ้ต้องร้องเพลง Very Very Sorry พร้อมประกอบท่าเต้นเล็กน้อยครับผมโอเคเราจะเริ่มเลยไหมได้เราจะเริ่มแล้วทุกคนพร้อมหรือยังครับเราจะแข่งกินกันภายในภายใน10นาทีครับผมเราจะเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมขอวางโทรศัพท์ก่อนเราจะพักอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับทุกคนผมจะตั้งใจโอ้โหน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะไม่เคยแพ้หรอไม่เคยไม่ได้เลยหรอเป็นคนชอบการแข่งขันมากแพ้ไม่ได้เนาะแต่ว่าอยู่น้ำมากเลยพูดแล้วก็ไม่ได้เอ้ยนะก็จะเหลือน้อยลงในระหว่างการกินสิบนาทีนี่เธอสกายอยู่น้ำใช่หรอมันไม่พูดนานอ่ะมันลายติดปากมาเลยเราไม่กลัวเราคิดว่าเรายังไงเราก็ชนะโอ้โหเริ่มจากห้าสี่สามสองไปเลยไปลุยชิมแบบมันดูร้อนมากเลยนะควันขึ้นแบบถุยอร่อยเชียร์ด้วยนะคะผมไม่ได้เข้ามาเชียร์นะคะว่าใครจะเป็นที่หนึ่งว่าครับเป็นต้องคำแรกๆมันยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มออกอาการทำให้เราจะรู้สึกอร่อยใช่แต่ลิ้นอ่ะเริ่มมาแล้วรู้สึกอ่ะมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะทุกคนไม่คืออะไรวะ
มันคือมันอะไรนะเคยอ่านมันเอนไซม์ไม่ไหนไม่พูดดีกว่าเราเรียนสิ่งคำนวณเราต้องสอบกันจริงเลยถามสกายเสร็จไหมคะสู้สู้สบายมากทุกคนคุณหมอว่าแต่ถ้ามีคนบ่นก็แสบท้องนะเดี๋ยวเราจะลองไปแล้วประเด็นก็คือพรุ่งนี้ต้องไปทำงานปรากฏกลับไปพร้อมเสียมาจะสู้ให้ถึงที่สุดนุ่งกัดยังมีกันนุ่งกัดเท้าโอ้ยใช่เหรอประสาทการแข่งวันนี้ผ่านมา1นาทีครึ่ง1นาทีครึ่งแล้วครับตัวการเหลือมาม่าเยอะกว่าแหละ
ทีมทีมหมาล่าต่อมาบะหมี่กึ่งอะไรเนี่ยทุกคนคอมเมนต์ว่าปากบีนปากบีนอะไรวะเนี่ยปากอันนี้ปากบึ้งปากบึ้งก็อะไรปากบึ้งแบบแล้วเผ็ดแล้วก็ปากอันนี้เนี่ยปากบวมเฮ้ยทำไมแฮลหมาล่าไปเราหน้าไปไม่เอาไม่เอาเราไม่อยากเต้นต่อให้เราเฮ้ยอะไรมีคนดูถูกสามนาทีสี่สิบนาทีไอแล้วเผ็ดบอกว่าเป็นคนกินเผ็ดได้น้อยแต่แบบชอบนะชอบไหนเขาบอกเป็นคนโกงไข่โกงไข่โกงอ่ะชาวโกงอ่ะแอบทิ้งใต้เพื่อนเหรอโน้ตไม่ใช่ถอดสกายอยู่ในนี้แล้วนะคะสุดนะสกายอ่ะโกงว่าสกายกินบะหมี่ไม่ไหวแล้วสกายก็เลยสั่งให้เราแบบว่าเอ้ยบะหมี่มันดูยากนะกินแค่หมาล่าดีกว่าแหมไม่ยุ่งเลยก็เดี๋ยวมันวัดไม่ได้ไงเราจะมานับเส้นเหรอเราจะมานับเส้นบะหมี่เหรอว่ากี่เส้นไงมานับไม่ได้เราแค่มุกอะมาเริ่มใหม่บอกวันที่แท้ทูสบายไหมสบายไหมไม่ไหวจริงจริงแบบสกายรู้ว่าไหวจริงจริงแล้วอ่ะแต่แคลดูแบบไม่เผ็ดนะเหมือนไงแต่ว่าจริงจริงเขาบอกตัวเองโกงเองคิดว่าคนอื่นคิดโกงอีกใครโกงใครโกงคุณเอาตายไหนมาดูเนี่ยมันบอกโกงยังไงเราแฝงควีนเชสมากโอ้สกายยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดนะทำไมอ่ะคนอื่นโกงเราเก่งว่ะผู้ไม่เคยแพ้ต้องสู้สิผักไม่กินผักสกายโกงคนไม่กินผักมีข้าวโพดอยู่หนึ่งอันบอกสกายได้เลยมันนี่วิญญาณหลุดยอมแพ้เปล่าไม่เอาถึงเราจะแพ้เราก็จะแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีกินข้าวโพดดิหนึ่งนาทีห้าสิบห้าวินาทีไปอิ่มไม่ถูกแล้ววะทุกคนเราขอโทษจริงๆวันนี้เราว่าเราไม่น่าสู้กันได้ตอนนี้คือแบบหูมันตึงแล้วอ่ะมันแบบตื้อไปหมดเลยอ่ะไม่ได้ยินอะไรอ่ะมันแบบมันวิ้งอ่ะมันลงลิฟต์แล้วหูเอื้อต้องหวังท้าของหวานดีคือท่าจะชนะแล้วท้าของเพชรไม่ไหวเลยแค่เกียร์อะไรจริงโอ้ยหนึ่งนาทียี่สิบวิโอ้ยไม่อยากแพ้แพ้ต้องหลับกันเอ้ยหลับกันช่วยหน่อยไม่ก็สกายเต้นไงอยากให้ทุกคนเห็นสกายเต้นนี่ก็เลยยอมกินเผ็ดให้เลยนะเป็นแผ่วเต้นเป็นเพื่อนเรานี่คือเอานี่ช่วยต้องกดข้อใหม่แผ่วเต้นเป็นเพื่อนไม่งั้นกดไม่ต้องมีตั้งแต่แรกไม่ต้องมีการแข่งตั้งแต่แรกไม่งั้นถ้ามาช่วยร้องเพลงช่วยแบบช่วยร้องเพลงไปเลยแต่เดี๋ยวเปิดเพลงพี่เจมาด้วยแต่ว่าตอนนี้ศึกมันยังไม่จบเราอาจจะพลิกเกมก็ได้กันทุกคนโอ้ยคาดไม่ถึงเลยเธอก็ดูอันที่มันเห็นไม้เถอะเฮ้ยมาดูผมเยอะกว่าเลยใครคิดเนี่ยใครคิดให้มากินหมาล่าเนี่ยฮะโทษทีมงานแต่จริงๆเราเป็นคนคิดเองอะว่าจะกินหมาล่าหรือว่ามันมีถึงสำเร็จรูปเหมือนแบบวิญญาณสกายไม่อยู่ที่ตัวแล้วเหมือนอยู่แค่บ้านดูดิมือสั่นสกายเห็นหยิบหลายไม้แล้วไม่กินเลยเราหยิบกินแล้ววางไม่ไหวทุกคนหมดแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวมานับไม้กันเพื่อความชัวร์เผื่อเราอาจจะมีลุ้นชนะจริงเหรอลูทิ้งหรือเปล่าเราจะนับเป็นยังไงเรามีคนละ9ไม้คนละ9ไม้อันนี้คือไม้ของแพลวนะทุกคนแพลวกินหมดไป1ใช่ป่ะมี9ไม้ใช่มั้ย4 2 3 4แพลวกินหมดไป4ไม้ทุกคนจากบะหมี่น้อยเราไม่ต้องนับบะหมี่ครึ่ง
ด้วยของแพลวด้วยนิดเดียวเองเนี่ยอ่ะแพลวกินหมดไป4ไม้จาก9ไม้เออคือกายโกงอ่ะดูบะหมี่ด้วยแล้วนับจากมาล่ามันดูออกมันดูออกดูดิทุกคนมันดูออกใช่ไหมว่าใครกินเยอะกว่ามันดูออกเฮ้ยอะไรไม่โกงแบบตรงๆต้องโกงแบบอ้อมอ่ะโกงอ้อมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานับมาล่าของเราก่อนเรากินไม่หมดสักไม้เลยฮะไม่หมดเลยไม่ประเด็นคือหยิบไม้ไหนมากินก็กินอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วอยากแบบทำให้เสร็จเป็นไม้ๆอ่ะแล้วก็คุยไงใช่เออเนี่ยเราใส่ใจทุกคนไงเราชวนทุกคนคุยแต่ไม่ชวนคุยอ่ะแล้วสรุปตัดสินว่าผู้ชนะในการแข่งขันกินเผ็ดครั้งแรกของ V Live นาดาวนะครับผู้ชนะคือคุณแพรนฤพรจำนวนสายแสงคราวนี้เราก็เผ็ดไหมเผ็ดมากเราจะดีนะคะให้คนชนะใช่ไหมให้คนชนะได้แต่คนจริงแล้วอ่ะก็มีของสกายอยู่เหมือนกันแบบสกายแพ้ไม่เอาเราแบบว่าเรามีศักดิ์ศรีเราแพ้ก็ถือแพ้เราไม่กินเราแพ้ไม่กินคุณออกไปเลยผมแฟร์ๆกันแล้วผมแพ้ผมก็บอกว่าแพ้ผมแพ้ผมก็ไม่กินของหวานไปมีหัวอะไรนี่เราต้องแข่งไม่มันคุณมาหยามศักดิ์ศรีของนาดาวบอยคุณเป็นนาดาวเกิร์ลแล้วแบบมาแข่งขันในช่องของผมชแนลของนาดาวบอยแล้วคุณเอาชัยชนะกลับไปอ่ะผมเสียศักดิ์ศรีก็คุณไม่สู้อ่ะคุณไม่สู้เลยอ่ะก็คุณมาท้าแข่งอะไรที่ผมสู้ไม่ได้แพ้ตั้งแต่หน้าประตูแพ้ตั้งแต่หน้าประตูแต่เรายังมีสิทธิ์กินน้ำเปล่านะเดี๋ยวหลังกล้องถ่ายแอปเปิ้ลแน่จริงค่ะแน่ไม่เรามีศักดิ์ศรีหน้ากล้องกับหลังกล้องเราก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันงั้นเก็บเลยนะเก็บเลยพอไปเลยออกไปเลยคนจริงอยู่แล้วไหวค่ะไหวของเผ็ดแต่จะไม่ไหวของสกายละไม่ถึงจริงตอนเช้าเลยก็ตอนหัวตัดข้าไปตอนเช้าเฮ้ยเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันเป็นอดีตไปไม่ต้องเอามาพูดคนน้องอยู่กับปัจจุบันถูกไหมทุกคนแล้วไงต่ออ่ะเดี๋ยวรอแพลวกินน้ำเบิ้ลให้เสร็จก่อนเดี๋ยวโมกยังไงแพ้เป็นชนะเป็นไหมเป็นปะชนะเป็นไหมเป็นไรแบบไม่เข้าใจค่ะชนะเป็นไหมอ๋อชนะเป็นปากมึงแดงเหมือนกันตอนเนี้ยเขาเป็นนาดาวเกลือแล้วเขามาหยามศักดิ์ศรีของนาดาวบอลจริงไหมเนี่ยเราชนะทำไมชนะแพ้แพ้ไม่เอาผิดหรอวะทำไมอ่ะเผ็ดแบบเรากินได้เยอะกว่ากินเผ็ดได้น้อยหนูแล้วหนูมาชวนเขาแข่งทำไมหนูไม่แบบชวนเกมที่ตัวเองจะเล่นต่ออยากกินอ่ะอยากกินเผ็ดอ่ะแต่ว่าสู้ไม่ได้ใจมันไปไม่ไหวกูเรียกว่าแบบลิปสีส้มไปเลยว่ะแบบได้ลิปส้มแล้วเดี๋ยวมีบทลงโทษเนี่ยใครแพ้โดนลงโทษก็คือกินหมาล่าทั้งหมดเราไม่ออกก็ต้องโดนด้วยใช่ป่ะไม่เกี่ยวเป็นแขกรับเชิญพี่โอบอกว่าอยากช่วยผมไม่ทุกคนคอมเมนต์มานะครับถ้าอยากให้พี่โอบเข้ามาช่วยผมตอนไหนอ่ะไม่ต้องคุณรู้เหรอว่าลงโทษคืออะไรไม่รู้แต่ไม่อยากโดนผมต้องมาร้องเพลงไว้ไว้ sorry ของเต้นไปด้วยมีทั้งแต่ก็ในสามชั้นนี่คือคนหิวอ่ะครับคุณแพรวาหิวเลยว่ะแข่งปะล่ะไม่แข่งมาต่อเลยคู่ไหมทีมเผ็ดคู่สองแบ่งเป็นสองยกเผื่อนาดาวบอยเราจะชนะวันนี้ไม่มีทางของกินนะเอาเลยของกิน
โอ้ยตอนนี้ทุกคนคอมเมนต์ว่าพี่โอ๋ช่วยน้องหน่อยพี่โอ๋พี่โอ๋เต้นด้วยโอ๋ช่วยเต้นโอ๋มาเร็วให้พี่โอ๋เต้นโอ๋เต้นกับสกายพี่โอ๋ช่วยน้องหน่อยแกว่าหิวโอ๋ช่วยเต้นต้องพี่โอ๋ต้องมาแล้วสกายแบบสุดๆแล้วอ่ะแบบที่สุดพี่แพรวมาเต้นด้วยพี่แพรวเก่งเหลือคนพี่แพรวเขาบอกว่าให้มาเต้นด้วยน่ารักเลยแพรวน่ารักเกินเสียนะเนี่ยแพรวนิดเดียวเองแพรวนิดเดียวจริงหรอไม่นิดเลยดูเด็ดจานเลยมาเข้าสู่บทลงโทษเลยนะได้นี่คือไม่กินหรอกินไปหมดกินแล้วแต่ว่าได้เท่านี้สกายบอกว่าเลิกกินบะหมี่ไหมมันแบบวัดไม่ได้หรอกว่าไหนน้อยหรือไหนมากด้วยก็มันจะนับเส้นได้ไงเนี่ยนับมาง่ายกว่าก็หาเนี่ยสกายกินหมดแล้วเนี่ยเออกินหมดแล้วเนี่ยนี่ของหนูไงอร่อยว่ะยังไงอ่ะลงโทษได้หรือยังได้ลงโทษแล้วก็ได้งั้นเดี๋ยวเราออกไปSearch very very sorry ของ J Boy ซอยเจอกันไหมครับให้ลองเองให้ลองเองเหรอให้ลองเองมาเต้นด้วยเผ็ดมันเอาแค่ท่านพุกก่อนนะเผ็ดลองด้วยแล้วเต้นด้วยใช่ไหมแพลวใช่เราไม่รู้ท่าเต้นอ่ะเต้นยังไงเดี๋ยวแบบแค่เต้นตรงนี้เราครีเอทท่าเต้นได้อยู่แล้วสกายเราฟรีสไตล์เก่งเรามันเป็นประธานนักเอาแดนซิ่งไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอคุณเข้าใจคำว่าประธานไหมประธานก็คือไม่ต้องทำอะไรใช่ก็คือผู้ที่สังเกตการไม่ต้องมีความสามารถไม่ได้เป็นศิลปินโอ้โหเผ็ดงานเนี้ยเผ็ดเผ็ดเมื่อกี้ถ้าว่าออกมาหน้าแบบอยู่ยังกินเข้าไปได้ไงวะอร่อย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 มาบทลงโทษได้ไหมเข้าสู่ช่วงบทลงโทษครับทุกคนเดี๋ยวแพลวจะช่วยเราร้องเพลงเมื่อกี้แพลวสัญญาว่าจะช่วยพี่ออกช่วยร้องเพลงหน่อยพี่ออกช่วยดิเป็นคนจะเป็นแบบนี้ให้จะแซ่บรู้ว่าวันจะไม่ได้ฟังหรอฟังแล้วแต่ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเดี๋ยวพอร้องไม่ได้กูไอเจมันโกรธไม่แต่แบบยังไม่แน่ใจโกรธเจโกรธอีกVery very sorry จำได้แค่ตอนเนี้ยตอนนี้ฉันขอแค่ไนท์ไทม์เนี่ยเนี่ยหรืออะไร Girl I'm very very sorry คือได้จริงคือคือถ้าเป็น empty king กับเหมือนพอร้องได้แต่เนี้ยร้องไม่ได้หรือบนบันลังจะมีแต่ว่างเดียวเดินโอเคมามันร้องมั่วกันไปไปGirl very very sorry sorry ขอโทษที่เป็นคนไม่ดีไม่ดีGirl very อภัยฉันได้ไหมนะโชคดี sorry baby sorry yeah Girl very very sorry sorry ขอโทษที่เป็นคนไม่ดีไม่ดีฉันขอโอกาสอีกครั้งนะโชคดีForgive me, baby. Forgive me. Yeah. Oh, thank you. ไม่ใช่รักแค่อยากเจอทักแค่ทำให้ดีอยากเจอทักแล้วอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยสกายแล้วก็แพลวบอกว่าจะร้องไหมคนไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ลิ้นชาเลยเผ็ดบอกว่ามันเผ็ดกินเนี่ยกินชานมผมไม่รู้สึกหรอกไม่ช่วยใช่ไหมรู้สึกว่าทำไมถึงว่าแบบรู้สึกว่าลิ้นมันชาแบบใช่ๆมันเป็นพริกแห้งตอนนี้ฉันขอแค่ไหนเธอแล้วฉันจะดีขึ้น next time and give you all my lifetime yeah ถูกป่ะจอเด้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 เป็นอะไรเป็นอะไรอ๋อ Girl very sorry sorryพี่เจชอบสำคัญเนี่ยสามเจเจเนี่ยเดี๋ยวพี่เจเต้นเนี่ยแล้วไปต่อ Empty King ป่ะ Empty King ต่อยมีแต่ความว่างเปล่าพี่โอมอยากร้อง Empty King มาเต้นอ่ะไปเต้นกัน3คนร้องไปเดี๋ยวผมร้องคุณเต้นหลังกล้องขึ้นหนุ่มมากแล้วตอนช่วงดาราแดนซิ่งตื่น
ตึกมีความว่างเปล่าชักลางดวงดาวเป็นร้อยพันนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่มีแต่ความเดียวดายเจ๊เจ๊แย่จะไม่เคยพ่ายแพ้สายตาผู้คนรอบๆกายผมจะมองว่าฉันมีทุกอย่างที่ใครๆต้องการนั่งมาดูดวงดาวของดาวตะวันอนาคีจะเรียนรอบๆกายไปดีกว่าIt's trendy, at trendy. ซื้ออะไรก็ได้ทำไมมีใครตรงนี้ Too much money, a lot of money. ทุกคนบอกว่าเป็นฉันก็คงจะดีแต่ไม่มีใครรู้ปูปูลึกๆเลยไม่ได้เติมฉันให้มันเต็มอย่างไร Why can't find the love I want to be in love อยากจะรู้ว่าต้องไปหาที่ไหน Cause I can't find the night มีใครบ้างไหมที่ไม่รักว่าเรามีประสิทธิภาพย่อไปทำผลงานไหมทำผลงานเลยมาเรามาช่วยฝากเพราะว่าเราจะมีผลงานร่วมกับพี่โอ๊ตด้วยนะคะเนื่องในการเต้นเมื่อกี้นะครับเราจะให้เขาฝากผลงานใช่ใช่ลึกๆใช่ก็เดี๋ยวผมจะมีผลงานกับน้องแพลวนะครับผมชื่อโปรเจกต์ว่า Back Out บาร์ลับไม่มีในโลกนะครับผมฝากติดตามด้วยรอนแอร์ปีหน้านะครับผมใช่ครับรอดูครับทุกคนเย้แล้วสกายล่ะครับผมนะครับรอติดตามครับมีโปรเจกต์ที่คุยกันไว้อยู่ครับผมแต่ว่ายังไม่สามารถบอกตายว่าอะไรเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นโปรเจกต์ลับอีก1โปรเจกต์ใช่ครับโปรเจกต์ลับแม้แต่นักแสดงก็ยังไม่รู้เลยว่าจะแปลว่าลับมากๆครับแล้วคุณมีงานอื่นจะฝากมั้ยครับฝากได้นะครับขอสัมภาษณ์ความรู้สึกโอบหน่อยค่ะครับผมสัมภาษณ์ความรู้สึกของเข้ามาให้เราสัมภาษณ์เหรอให้ใครสัมภาษณ์ใช่ครับใช่ครับอ๋อมีนี่ครับผมมีละครที่สังหารกับน้องแบงค์ทิติครับเออน่าเหมือนกันครับปีหน้าด้วยครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับแฟนโทเปียปลายปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับปีนี้21-22พฤศจิกายนนี้ครับผมใครกำลังจะขายบัตรแล้วเนาะสกายก็ไปร่วมทำแอคทิวิตี้ด้วยลากให้ไปด้วยเหรอให้ไปร้องเพลงไปไม่เป็นซอรี่เลยเป็นซอรี่มาดีซอรี่ยังข้อฝันนักร้องพี่อกเข้านาดาวแดนซิ่งเรียบร้อยครับบริษัทเราขยายตัวไปไกลมากครับตอนนี้มี5คนแล้วมีผมมีใครวะพี่มีบิลกินวันนั้นพี่เจขอมาเป็นแบบเอ็กเซคิวทีฟแอดไวเซอร์แล้วเป็นที่ปรึกษาแล้วตอนนี้พี่อกเข้ามางั้นผมขอเป็นโคเรียกราฟแล้วกันคุณจะมาโคเรียกราฟทำให้ผมเหรอใช่ทางด้านที่ผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันเฮ้ยผมช่วยหน้าตาดูดีใจจริงจริงจะทำให้ผมหมอนี่เขาต้องฝากเวอร์เมเนียนนะครับเวอร์เมเนียนใช่ครับเวอร์เมเนียนฝากทุกอย่างเป็นแบรนด์ฝากหมดเออวันนี้คุ้มเหมือนกันว่ะขายหมดมีอะไรขายไปโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับผมมีอะไรจะฝากอีกไหมครับไม่มีแล้วฝากติดตามผลงานของพวกเรานาดาวบางกอกด้วยครับผมใครมีฝากร้านฝากข้าวอะไรทำอะไรช่วงนี้พิมพ์มาได้ครับฝากเพลงใหม่ของแพรวาด้วยมีการปล่อยซูนชื่อเพลงอะไรนะครับโยนทำเพื่อนนี่ชื่อเพลงจำยากไร้รักไม่รักก็ร้ายไม่ร้ายก็รักอะไรสักอย่างแบบมันจะแบบยาวโอเคก็ติดตามก็เร็วๆนี้ค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่ครับแต่ว่าฝ่ายดีให้แล้วนะครับผมฝากด้วยครับครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็สนุกมากได้มาแข่งกินกับแพลวแล้วก็มีพี่โอ๊ตกับแพรวามาร่วมจอยกับแต่หมดนี้ช่วยไปเช็ดปากเลยใจว่าทำไมปากผมเป็นยังไงโอ้โหปากผมบึ้นอะไรขอไปดูให้กล้องดูจะชัดก็ฝากติดตามช่องนะครับของนาดาวอยแล้วก็นาดาวเพิร์ลด้วยนะครับครับผมใช่ครับ thank you so much for enjoyfor watching this live hope you enjoy it yeah แล้วเจอกันครับทุกคน see you next time bye ครับทุกคนไว้เจอกันครั้งหน้าครับ very sorry yeah what's up sorry baby my lady
อภัยฉันไม่ชอบเต้นเออกินแอปเปิ้ลป่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา